ครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปรชาคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอโอกาสพระสงฆ์วัดสังฆทานตั้งแต่หลวงพ่อเจ้าวาดลงไปถึงคณะสงฆ์ทุกท่านทุกลูกเพื่อแสดงธรรมขอเจริญพรญาติโยมอุบาสกบาสิกาที่มารักศีลรักษาศีลอยู่ในวัดสังฆทานวันนี้งานใหญ่ข้างหลังอาตมาแสดงว่านั่นแหละคือพระพุทธเจ้ากำลังมองอาตมาทางนี้พระอริยะกำลังมองอาตมาทางนี้หลวงพ่อครูบาอาจารย์มองอาตมาสังเกตอาตมานี่ต้องระวังมากพูดวันนี้ต้องระวังมากอาตมาเอาพระไตรปิฎกเล่มใหญ่มาด้วยอาตมาย่อในเล่มเล็กนี้ด้วยแล้วก็ย่อเหลือกระดาษนี้อาตมาแปลกมากเพิ่งกลับมาจากอิตาลีแล้วก็ได้ยินข่าวว่าพระสังฆทานจัดวันวิสาขะอาตมาก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่คิดเลยว่าจะมาเทศในท่ามกลางสถานอันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้อาตมาตั้งหัวข้อว่าอุ้มพระอรหันต์เข้าบ้านพระนิพพานสถานกรุงแปลกไหมเนี่ยอุ้มพระอรหันต์เข้าบ้านพระนิพพานสถานกลุ่มอาตมาก็มาเปิดดูพระไตรปิฎกเล่มนี้หน้าที่77ความเป็นพระอรหันต์เป็นยังไงความเป็นนิพพานยังไงอยู่นี่หมดเลยอาตมาก็ย่อเหลือตรงนี้ก่อนจะมานี่1ชั่วโมงอาตมาย่อเหลือแค่นี้นะย่อเหลือแค่นี้เท่ากับพระไตรปิฎกทั้งเล่มเท่ากับสมุดนี้เล่มเดี๋ยวดูนะจะย่อให้ฟังอุ้มพระอรหันต์เข้าบ้านนิพพานสถานกรุงหมายความว่าอย่างไรปรากฏในพระไตรปิฎกหน้าที่77พระอรหันต์คือใครไม่โลภเด็ดขาดฌานฉลาดไม่โกรธรุ่งโรจน์ไม่ลุ่มหลงคงเหลือแต่ร่างกายยังไม่ตายมุ่งทำดีไม่มีการยึดติดมีชีวิตเลี้ยงขันห้าไม่เป็นบ้าวิ่งตามโลกทุกโศกไม่แบกหามห้ามดีห้ามชั่วไม่มั่วสุมบุญบาปปราบกิเลสตัณหาได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ทำให้อาตมาคิดไปอ่านเจอดีโอเราอุ้มพระอรหันต์เข้าบ้านโยมดีไหมเราจะไม่อุ้มกิเลสอุ้มความโลภความโกรธความหลงเข้าไปบ้านโยมเราอุ้มพระอรหันต์เข้าบ้านมาอาตมาก็ไปคิดมา2คืนนิพพานสถานกรุงเป็นยังไงนิพพานเนี่ยรู้สึกมันไกลเรามากแต่พอเราไปอ่านตรงนี้เราจะเห็นนะนิพพานมันอยู่ที่เราย่ำยีความมัวเมาบรรเทาความกระหายผ่อนคลายความอะไรต
ัดได้ในวัฏฏะสงสารละทิ้งตัณหาเข็นฆ่าราคะเป็นธรรมะดับทุกข์เกิดสุขตั้งมั่นสำคัญไม่แก่จะแก่ได้ไงคือไม่เกิดไม่เผยแผ่ตัณหาทิฏฐิมีสติรู้สัจจะเป็นธรรมะข้ามฟากฝั่งไม่หวังพึ่งคนมีปัญญาน้อยอาตมาย่อแล้วนะเชลคาถาก่อนนี้เราจะอุ้มพระอรหันต์เข้าบ้านนิพพานสถานกรุงเนี่ยมันมีคาถาอยู่ตานังเลนังหลบภัยได้ที่พึ่งเนี่ยโยมมาสังฆทานเนี่ยตานังเลนังเดี๋ยวนี้มีวัดแล้วนะวัดตานังเลนังอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่วัดตานังเลนังอยู่ที่บ้านพันหลังอาตมาว่าพระองค์นี้มันเก่งมากๆนะมันสามารถเอาตานังเลนังไปสร้างวัดมันได้เนี่ยไม่ธรรมดานะจะต้องพระจะต้องเข้าใจธรรมะเข้าใจอริยะอะไรสักอย่างหนึ่งเอาชื่อคำว่าตานังเลนังไปสร้างวัดอาตมาขึ้นไปเชียงใหม่คนเชียงใหม่ก็ถามอาตมาว่าหลวงพ่อวัดเกิดขึ้นใหม่วัดตานังเลนังมันแปลว่าอะไรอาตมาว่าทำไมไม่ไปสอไปถามพระที่เขาตั้งแล้วลูกมาถามหลวงพ่อทำไมไม่พวกผมมั่นใจว่าหลวงพ่อเรียนบาลีมาเยอะหลวงพ่อต้องแปลชัดเจนหลังจากถามหลวงพ่อแล้วถึงจะไปถามเจ้าอาวาสเพราะเจ้าอาวาสมันเป็นเพื่อนหลวงพ่ออ้าวสิ่งแล้วอาตมาไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ต้องไปแปลวัดตานังเลนังตานังเลนังแปลว่าหลบภัยได้ที่พึ่งหมายถึงนิพพานอัจจุติอัจจุตังหยุดเกิดได้แล้วอ้าวอย่างหลวงพ่อสนองก็ดีพระสงฆ์ที่อยู่วัดสังฆทานก็ดีแม้กระทั่งอาตมาที่อัจจุติอัจจุตังคือประพฤติพรหมจรรย์ไม่แต่งงานไม่มีเมียไม่มีลูกอัจจุติอัจจุตังหยุดเกิดได้แล้วอคิลังนิธิตังเรื่องทั้งหมดจบแล้วอาโยมปนมือขึ้นสิว่าตามาตานังเลนังหลบภัยได้ที่พึ่งได้จริงๆนะตานังเลนังหลบภัยได้ที่พึ่งอัจจุติอัจจุตังหยุดเกิดได้แล้วอย่ากลับบ้านนะต้องอยู่พระสังฆทานนี่นะเผาพระสังฆทานนี่นะก็ดูกองเอาไว้ที่นี่เนี่ยอจุติอจุตังอคิลังนิธิตังเรื่องทั้งหมดจบแล้วสัพเพนะธรรมานาลังอภินิเวสายะสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจำได้หรือยังตานังเลนังว่าดังๆสิเทวดาเขาจะได้อนุโมทนาหลบภัยได้ที่พึ่งอัจจุติอัจจุตังหยุดเกิดได้แล้วอคิลังนิธิตังเรื่องทั้งหมดจบแล้วสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่แหละอุ้มพระอรหันต์เข้าบ้านนิพพานสถานกรุงนะคนจะเป็นพระอรหันต์ได้จะไปนิพพานได้พระพุทธเจ้าท่านบอกชัดเจนเลยพระไตรปิฎกหน้าแรกเลย 1. ต้องพบกัลยาณมิตร 2.
ต้องคิดอย่างถูกวิธี 3. ต้องมีสติดีไม่ประมาทโยมเจอหรือยังกัลยาณมิตรเจอหรือยังมาวัดสังฆทานเจอหรือยังเจอแล้วนะอาตมาได้ยินเขาว่ามาวัดสังฆทานใหม่ๆอยากไปนิพพานมานานๆไม่รู้นิพพานอยู่ไหนยิ่งมานานไปยิ่งมานานไปยิ่งไกลนิพพานเขาว่าเงี้ยจริงหรือเปล่ามาใหม่ๆอยากไปนิพพานมานานๆไม่รู้นิพพานอยู่ไหนยิ่งนานไปยิ่งนานไปยิ่งไกลนิพพานกลายเป็นอันธพาล จริงบอกก็ไม่รู้นะไม่รู้นะอันนี้ได้ยินเขาเล่าให้ฟังแต่อาตมาก็ไม่รู้มาเล่าต่อท่านโยมจะได้ไปนิพพานไวๆไงต้องคบกัลยาณมิตรพระอะไรกัลยาณมิตรเนี่ยมันต้องเป็นทำพูดคิดด้วยเมตตาได้สิ่งใดมาแบ่งเพื่อนตักเตือนกันตามกฎกติกาขจัดปัญหาขัดแย้งนี่คือกัลยาณมิตรโยมได้หรือยังทำพูดคิดด้วยเมตตาได้สิ่งใดมาแบ่งเพื่อนตักเตือนกันตามกฎกติกาขจัดปัญหาขัดแย้งเนี่ยโยมมาวัดกัลยาณมิตรไม่ขัดแย้งใครนะแบ่งปันทุกเรื่องนะแบ่งปันรอยยิ้มด้วยมันนี่คือสุดยอดแล้วกัลยาณมิตรเนี่ยอาตมาไปประชุมที่วาติกันเพิ่งกลับมาได้3วันมานี้พระสันตะปาปาท่านว่าเราแตกต่างแต่เราไม่แตกแยกเราแตกต่างอาตมาเป็นพุทธเขาเป็นคริสต์เขาเป็นอิสลามเราไปประชุมกันเนี่ยพระสันตะปาปาพวกเราแตกต่างกันแต่เราไม่แตกแยกคนที่พูดถึงความไม่ดีของคนอื่นคือผู้ก่อการร้ายที่แท้จริงจริงหรือเปล่าฟังดีๆนะอันนี้ไปประชุมยุโรปมานะเราแตกต่างกันแต่เราไม่แตกแยกคนที่พูดถึงความไม่ดีของคนอื่นก็ผู้ก่อการร้ายแท้จริงจำไว้นะถ้าโยมไปคิดว่าไอ้นั้นไม่ดีไอ้นี้ไม่ดีเนี่ยโยมเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วนะจำไว้นะหยุดนะว่าจีกรรมมันจะเกณฑ์มโนกรรมมันจะเป็นกายกรรมตบตีกันอีกนะคนที่พูดถึงความไม่ดีของคนอื่นคือผู้ก่อการร้ายที่แท้จริงจำให้ดีนะไปเขียนไว้หน้าส้วมก็ได้จะได้อ่านทุกวันไงแล้วพระพุทธเจ้าว่าณปเรสังวิโรมานิมะเตเรสังกตากตังคนอื่นเขาจะทำดีจะทำชั่วยังไงอย่าไปสนใจถ้าเราไปสนใจเขาทำชั่วอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวความชั่วเราจะตกมาสู่ใจเราก็จะกลายเป็นคนชั่วไปด้วยเพราะนั้นอย่าสนใจเรื่องเก่าอย่าฟื้นเรื่องคนอื่นอย่าคิดเรื่องเก่าฟื้นไม่ได้เงินนะทะเลาะกันนะเรื่องเก่าอย่าฟื้นเรื่องคนอื่นอย่าคิดคิดแล้วไม่ได้เงินคิดทำไมเพราะฉะนั้นเรื่องเก่าอย่าฟื้นเรื่องคนอื่นอย่าคิดให้อภัยคือดีดีที่สุดคือลืมหัดลืมซะนะเรื่องบางเรื่องที่อยู่ทางบ้านมาวัดแล้วลืมนะอย่าไปจำเรื่องทางบ้านนะอยู่วัดต้องรู้เรื่องแต่เรื่องวัดแต่ถ้าเรื่องวัดไหนไม่ดีก็อย่าไปเอาอีกไม่เอาอีกอย่าเอาเรื่องวัดไปเล่าข้างนอกอีกไม่ได้นะเอาข้างนอกมาไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าเป็นห่วงอาตมานี่ที่มานั่งพูดตัวนี้มันน่าจะเป็นปุเพสันนิวาสนะหลวงพ่อสนองก่อนที่ท่านจะสิ้นละสังขารท่านไปเจออาตมาที่ใต้ต้นโพท่านเอากล้องจ้องอาตมาท้องรัฐพูดหน่อยจะบันทึกออกทีวีที่สังฆทานแล้วบอกหลวงพ่อครับขอโทษครับผมไม่พูดครับวันนี้ผมเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ครับหลวงพ่อสนองเฝ้ายังไงเราต้องการบันทึกเสียงหลวงพ่อสนองต้องคิดอะไรวะมึงไม่พูดกับกูวันนี้มึงต้องไปเทศวัดสังฆทานแทนกูหลังจากกูตายแล้วเห็นไหมอาตมาหลังจากหลวงพ่อสนองมารู้สึกอาตมาได้มาเทศที่นี่บ่อย
แสดงว่าหลวงพ่อสนองบอกล่วงหน้าบอกในใจนะมึงไม่พูดกับกูวันนี้มึงต้องไปพูดกับลูกศิษย์กูที่วัดสังฆทานและไปพูดบ่อยๆไปพูดแทนกูด้วยเห็นไหมอาตมากระมานแล้วนี่เป็นปุเพสันนิวาสไหมเคยทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนถึงหลวงพ่อสนองจะละสังขารไปแล้วอาตมาแทนที่อาตมาจะได้ทิ้งวัดสังฆทานมั่งมารู้จักหลวงพ่อไพรินยิ่งมารู้จักหลวงพ่อไพรินยิ่งคิดถึงหลวงพ่อสนองซึ่งละสังขารไปแล้วต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้ไม่งั้นอาตมาโยมที่นี่ไม่รู้จักอาตมาเหมือนอาตมาไปอิตาลีครั้งนี้หนังปุเพสันนิวาสจบพอดีพระยาวิจยเย็นถูกฆ่าตายที่วังเย็นลพบุรีพอดีเห็นไหมพระยาวิจยเย็นทำผิดอะไรชวนพระลพบุรีอยุธยาไปเข้ารีดเพื่อจะไปบังคับพระนารายณ์ให้นับถือศาสนาคริสต์แต่พระนารายณ์ไม่เล่นด้วยพระยาวิจยเย็นเลยถูกฆ่าตายที่วังเย็นขนาดเขาเอามาทำแสดงหนังแท้ที่จริงพระยาวิจยเย็นตายไปตั้งนานแล้วพอหนังเรื่องบุเพสันนิวาสจบพระยาวิจยเย็นถูกฆ่าตาย3วันเท่านั้นเขามีจดหมายมาเชิญนะแต่มาไปวาติกันไปทำไมปุเพสันนิวาสมึงเคยชวนคนไทยเข้ารีดเดี๋ยวนี้กูจะไปชวนมึงนับถือศาสนาพุทธปุเพสันนิวาสไหมนี่กรรมอาตมาอาจจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งที่ในละครนั้นอาจจะเป็นพระเจ้าเสือก็ได้นะเพราะพระเจ้าเสือนะแม่เป็นคนเชียงใหม่อาตมาเป็นคนลำพูนพระเจ้าเสือที่โพประทับช้างนะแม่เป็นคนเชียงใหม่พระนารายณ์ไปเชียงใหม่เขาถวายมาเป็นมเหสีรู้ว่าพระนารายณ์มีมเหสีเยอะก็เลยไปเข้าก็จอดช้างที่ใต้ต้นโพประทับช้างเกิดพระเจ้าเสือพระเจ้าเสือรู้ว่าตัวเองเป็นลูกพระนารายณ์แต่ไม่ยอมเข้าวังชกมวยอยู่แถวนั้นเป็นนักเลงชกไปชกมาถูกพันท้ายนรสิงห์น็อกเลยเมื่อพันท้ายนรสิงห์เก่งกว่าพระเจ้าเสือพระเจ้าเสือก็สปอร์ตอยู่แล้วว่าสิงห์มาอยู่กับเสือเราเป็นเพื่อนกันแล้วผลสุดท้ายพันท้ายนรสิงห์ก็เอาหัวเรือมาหักที่โคกขามโกรธมันเรียนมันแรงมากคนไหนทำหัวเรือหักต้องตัดคอเท่านั้นโว้พระเจ้าเสือต้องตัดคอพันท้ายนรสิงห์พันท้ายนรสิงห์ว่าพระเจ้าเสือว่าฉันไม่ตัดสิงห์ฉันไม่ตัดคอเธอฉันจะเอาดินเหนียวตัดคอดินเหนียวไม่สมศักดิ์ศรีไม่งั้นกฎหมายจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นพันท้ายนรสิงห์นั่งอยู่ริมตะลิ่งให้พระเจ้าเสือเอามีดดาบฟันคอขาดตรงนั้นเลยใช่ไหมปั้นรูปยังไม่ยอมไม่งั้นพระเจ้าพันท้ายนรสิงห์ต้องการจะให้บ้านเมืองกฎหมายศักดิ์สิทธิ์เมื่อกฎมณีนั้นคอยทำให้หัวเรือหักต้องฟันคอพันท้ายนรสิงห์ทำให้เหลืองอักพระเจ้าเสือไม่ยอมฟันพันท้ายนรสิงห์ไม่ยอมเนี่ยอันนี้คืออาตมาจำได้เพราะอาตมาเป็นเด็กอาตมาชอบดูลิเกพันท้ายนรสิงห์พาเรือวิ่งในทาลาเนี่ยอาตมาจำดูเพลงพันท้ายนรสิงห์อ่ะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องอย่างเงี้ยเอาเรื่องครูบาศรีวิชัยเรื่องพระเจ้าเสือพระเจ้าเสือพันท้ายนรสิงห์อะไรมาแสดงลิเกเราก็เป็นเด็กก็ชอบไปดูถามว่าชอบไปดูเพราะพระเอกลิเกมันแต่งตัวสวยเราก็ไปดูความสวยความหล่อของพระเอกลิเกโอ้เราก็อยากจะเป็นลิเกนะสมัยก่อนนะเขาแสดงลิเกที่ไหนก็จำได้หมดเลยโยมนะอ้าวเดี๋ยวไปจบแล้วต้องคบกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรน่ารักโยมน่ารักไหมหนักแน่น
มีศีลรู้แผนภาวนาเผยวาจาพร่ำสอนทุกขั้นตอนต้องข่มมีคารมคมคายลึกซึ้งไม่ดึงคนรอบข้างให้ตกต่ำนี่คือกัลยาณมิตรนะยอมเป็นปะนะปนมือขึ้นสิข้าพระเจ้าทั้งหลายมาอยู่วัดสังฆทานจะบรรลุธรรมได้ต้องพบกัลยาณมิตรทุกคนต้องเป็นกัลยาณมิตรหลวงพ่อหลวงพี่ในวัดสังฆทานอุบาสกอุบาสิกามาวัดสังฆทานต้องเป็นกัลยาณมิตรน่ารักหนักแน่นรู้แผนภาวนาเผยวาจาพร่ำสอนทุกขั้นตอนต้องข่มข่มนะข่มใจไว้อย่าระเบิดทุกขั้นตอนต้องข่มมีคารมคมคายลึกซึ้งพูดให้มันลึกซึ้งหรือหลวงพ่อสนองพูดและลึกซึ้งไม่ดึงคนรอบข้างให้ตกต่ำคือหมายความว่าไม่ชวนเพื่อนไปกินเหล้าเมายาข้าวครับเข้ามาไปเล่นไพ่เนี่ยอันนั้นนี่คือดึงคนรอบข้างให้ตกต่ำแต่การมีน่ารักหนักแน่นรู้แผนภาวนาเผยวาจาพร่ำสอนทุกขั้นตอนต้องข่มมีคารมคายลึกซึ้งไม่ดึงคนรอบข้างให้ตกต่ำนี่คือโยมมาวัดสังฆทานต้องได้พบกัลยาณมิตรและโยมจะบรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์ได้ไปนิพพานคิดอย่างถูกวิธีคิดยังไงคิดถูกพูดถูกและทำถูกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิลมอย่าคิดผิดพูดผิดและทำผิดเนี่ยโยมก็เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าคิดอย่างถูกวิธีคิดถูกเนี่ยชอบฟังนักปราชญ์ฉลาดหากินไม่ดิ้นเข้าหากามเจอคนรูปงามและยกมือไหว้มึงงามเหลือเกินกูยกมือไหว้มึงกูแล้วกูไม่ยุ่งกับมึงด้วยมึงงามเนี่ยใช่ไหมเนี่ยชอบฟังนักปราชญ์ฉลาดหากินไม่ดิ้นเข้าหากามเจอคนรูปงามและยกมือไหว้สำหรับคนที่ไม่คิดผิดนะครับสอนไม่รู้จักฟังหวังแต่จะกินดิ้นเข้าหากามเจอคนรูปงามและหลงรักนี่คือมิจฉาทิฏฐิมันต่างจากคิดจะดูทีและมีสติดีไม่ประมาทสติดีคือเดินจงกรมนะโยมนะซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยตีนคือหลักสติคือเชือกใจคือลิงกูกลิงไม่รู้หลักเนี่ยไม่งั้นทำอย่างนี้ก็ได้ตะแคงขวา1ชูขึ้น2สะดือ3ที่อก4ชูขึ้นหน้าที่เข่า6คว่ำลง7ตะแคงซ้าย1ชูขึ้น2สะดือ3อก4ชูขึ้นหน้าเข่า6คว่ำลง7เนี่ยหางานให้หัวใจทำป้องกันไม่หัวใจไปเที่ยวเก็บหัวใจตัวเองเงียบและจะไม่เหงาว่างและจะไม่วุ่นมีสติดีลืมอดีตลืมอนาคตอยู่กับปัจจุบันเงียบไม่เหงาจิตจะสะอาดจิตจะสงบจิตจะฉลาดไม่เป็นทาสของความเครียดเนี่ยมีสติดีไม่ประมาทตกลงโยมมาอยู่ในสมาคมของวัดสังฆทานโยมต้องรู้1มีกัลยาณมิตรใครไปใคร2คิดอย่างถูกวิธี3มีสติดีไม่ประมาทนะเรื่องนี้มันต้องหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งประเทศมาเยอะแล้วอาตมาเพียงมาสรุปให้ฟังนะอันนี้ได้แล้ว2แล้วนะได้แล้วย่อแล้วจะจบหรือเปล่าเนี่ยนาฬิกาไม่ไหนสายตาไม่เห็นเลยนะสายตาคนแก่อายุ74ปีแล้วจะเจริญอานาปานสติเจริญอย่างนี้โยมบรรมือขึ้นนี้อานาปานสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอาตมาแต่งเพลงอานาว่าตาม
ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจบอกสิ่งที่ยังเป็นลมหายใจยาวลมหายใจเย็นคนหายใจเป็นเห็นลมหายใจลองหลับตาสิหายใจลึกๆหายใจเข้าออกเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้ท่องอีกอันหนึ่งหายใจเข้าลุกลึกรู้ออกรู้ว่าใหม่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจบอกสิ่งที่ยังเป็นคือไม่ตายนะลมหายใจยาวลมหายใจเย็นคนหายใจเป็นเห็นลมหายใจสำคัญนะอานาปานสติอาตมาเอามาแต่งเป็นเพลงเลยนะจะไปสอนฝรั่งนะอาตมาพูดให้พระสังฆทานฟังก่อนฝรั่งจะได้รับมรดกนี้ไปนะไม่รู้กำหนดเรื่องลมหายใจมากด้วยพิษภัยไม่รู้ดีชั่วชีวิตฝืดเคืองมีเรื่องหมองมัวหลงตนลืมตัวน่ากลัวลืมตายกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกลมหายใจบอกเกิดสุขทุกข์หายเก็บใจเก็บตัวเก็บตัวก่อนตายหยุดความวุ่นวายหมายถึงนิพพานได้แล้วยังเอาอีกทีนี้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกลมหายใจบอกสิ่งที่ยังเป็นลมหายใจยาวลมหายใจเย็นคนหายใจเป็นเห็นลมหายใจพอแล้วเนาะคนว่าสังฆทานฉลาดอยู่แล้วพูดหลายแล้วหลวงพ่อพูดมากนะเดี๋ยวก็จะโทษหลวงพ่ออีกและหลวงพ่อตั้งใจจะเอาเพลงนี้ไปสอนคนอิตาลีนะเดี๋ยวนี้ที่ประเทศอิตาลีเขานับถือศาสนาพุทธ14ล้านคนเขาเปิดโอกาสให้เราไปสอนวิปัสสนาในโบสถ์คริสต์เขาให้เราเดินจงกรมเขาให้เรานั่งสมาธิแล้วเขาก็ทำตามไปที่ไหนเขาจะเลี้ยงข้าวตักบาตรเขาจะถ้าเวลาเรากลับเขาจะห่อขนมอะไรฝากให้เราถวายพรุ่งนี้อีกทั่วประเทศอิตาลีอาตมาไป17วันเป็นอย่างนี้หมดโยมอ้าวเมื่อเมืองไทยเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไม่ได้ประเทศอิตาลีถึงเขาเป็นคาทอลิกเดี๋ยวนี้เขาประกาศเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาสำคัญของชาติเขาเริ่มเห็นคุณค่าของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์ไม่มีเมียไม่มีปืนไม่ทำสงครามนี่คือสันติภาพเขาเห็นโลกมันฆ่ากันยิงประเทศนั้นประเทศนี้ฆ่ากันตายแต่ปรากฏว่าพระสงฆ์ประพฤติพรหมจรรย์ถือบาตรอุ้มบาตรขอข้าวกินอาตมาอุ้มบาตรไปเขามาขอดูนะตอนแรกเขานึกว่าอาตมาเล่นกลเขามาตีบาตรมาตุ๊ก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 อาตมาก็เปิดให้ดูพอเห็นข้าวเห็นขนมเขาก็เอาเงินใส่ให้เขาเอาขนมใส่เต็มบาตรทุกวันแสดงว่าอาตมาไปยุโรปมีบาตรแต่พระเต็มบาตรโยมไม่มีบาทก็เลยไม่เต็มบาทไงในหัดนะบาทคืออะไรบาทคือความรักถ้าไม่รักพระจะเปิดบ้านไหม
จะเปิดบ้านเอาข้าวใส่บาตรไหมบ้านไหนไม่รักพระจะไม่ห่วงพระเลยตื่นสายหลับดึกตื่นสายดูหนังฟังเพลงพระไปบิณฑบาตตอนเช้าปิดประตูเงียบพอบ้านไหนที่เขารักพระนั่นนะเขาถึงจะเปิดประตูและเอาข้าวมาใส่บาตรให้พระโยมเอาความรักใส่ให้พระพระก็กินความรักกับโยมพระก็ทำงานให้โยมก็ได้ความรักบาตรคือความรักถ้าพระไม่มีบาตรพระตายจริงไหมเพราะนั้นโยมต้องรักพระพระจริงจะไม่ตายไงเพราะนั้นบิณฑบาตเขาถามหมดเขาถามละเอียดทำไมท่านใส่ทรงผมอย่างนี้ว่ากูขี้เกียจซื้อหวีว่าเนี่ยทำไมท่านนุ่งผ้าสีนี้สีใบไม้แห้งพร้อมที่จะร่วงพร้อมที่จะตายทำไมท่านเจอกันแล้วยกมือไหว้เนี่ยมันถามเรื่องเข้าเรื่องนะมันมากันเป็นพันมันถามว่าทำไมท่านเจอกันแล้วยกมือไหว้อ้าวเราบอกว่าถ้าฉันจับเช็คแฮนด์คุณนะทั้งพันคนน่ะแขนฉันบวมนะจะบอกให้แต่ถ้าท่านยกมือสวัสดีครับฉันได้หมดเลยตั้งพันคนสวัสดีครับเจริญพรพระโยมเนี่ยเขาก็ยกมือไหว้เขาตบมือใหญ่เลยโอ้ว่า short story very strong เรื่องสั้นแต่มันแรงพวกเนี้ยใช่ไหมแค่ยกมือไหว้มันยังสงสัยนะคนไทยไม่สงสัยอ่ะใส่ผ้าตักบาตรมันสงสัยหมดมันถามว่าพระในพระพุทธศาสนาเขาตั้งพระผู้ใหญ่กันยังไงพระผู้ใหญ่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งนะพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราหลังจากเราปรินิพพานแล้วคนที่เข้าถึงธรรมนั้นถึงจะอยู่กับพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งใครเป็นใหญ่เลยตั้งพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยเป็นยังไงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดกำจัดทุกข์ไม่คลุกกิเลสพิเศษมากน้อยจิตพลอยสันโดษโปรดความสงัดชัดเจนขยันสำคัญเลี้ยงง่ายเห็นไหมนี่เพราะนั้นพระเจอกันเขาจะถามพรรษาหลวงพ่อพรรษาเท่าไหร่พระพรรษาอ่อนเขาจะกราบอย่างอาตมากับหลวงพ่อสนองเนี่ยเจอกันจะถามพรรษาอาตมาจะกราบพ่อหลวงพ่อสนองบวชก่อนอาตมาแต่อายุเท่ากันจะกราบเลยใครก็ตามถ้าอายุพรรษามากกว่าเราจะกราบคือพี่เราเนี่ยญาติโยมทั้งหลายวันนี้ปารภวันวิสาขบูชาไม่จบแล้วเตรียมมาตั้งเยอะไม่จบแล้วหมดเวลาแล้วอ้าววิสาขบูชาแปลว่าอะไรวิเศษแจ้งต่างวิแปลว่าวิเศษแปลว่าแจ้งแจมแจ้งว่าต่างสาขาคือกิ่งก้านบูชาวิสาขบูชาบูชาคนที่แตกกิ่งก้านออกมาอย่างวิเศษพระพุทธเจ้าแตกไหมแตกมาจากวังมานอนดินแตกจากลูกแตกจากเมียแตกจากกิเลสตัณหามาจากวังซึ่งร่ำรวยว่ามาขอข้าวบิณฑบาตเขากินแตกไหมแปลกไหมเพราะนั้นปรากฏว่าพระพุทธเจ้าประสูติวันเพ็ญเดือน6ตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิปัสสนาปนิพพานวันเพ็ญเดือน6 6คืออะไรโยมตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะ6เวลาเกิดที่ไหนเกิดที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นเล่นรสกายสัมผัสใจคิดเกิดตรงนี้เวลารู้ตรงไหนตาเห็นรูปรู้หูฟังเสียงรู้จมูกดมกลิ่นรู้กายสัมผัสรู้ลิ้นเล่นรสรู้ใจคิดรู้เวลากิเลสตายที่ไหนตายที่ตาหูตายที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตกลงมันเป็นปริศนาธรรมใหญ่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวันเพ็ญเดือน6ก็หมายถึงอายตนะ6นั่นเองโยมจะเป็นอรหันต์อยู่ที่ไหนอายตนะ6
โยมจะมีกิเลสอยู่ที่ไหนอายตนะ6โยมจะรู้ที่ไหนโยมที่รู้ที่อายตนะ6ปัสสุตแปลว่าเกิดตัสรู้แปลรู้แจ้งเห็นจริงนิพพานแปลว่าดับกิเลสวันเพ็ญเดือน6พระพุทธเจ้าแสดงทุกขกิริยา6ปีเนี่ยเห็นไหมมันเป็นปริศนาธรรมใหญ่ชื่อของคนในพระพุทธศาสนาสิทธัตถะมีสิทธิในผลประโยชน์ทุกเรื่องพระนางพิมพาต้นแบบพระนางต้นแบบราหุลแปลว่าบ่วงจินจะมนัสกาชอบคิดแต่เรื่องมืดมืดจินจะคิดมานะใจวิการยามค่ำคืนชอบคิดแต่เรื่องมืดมืดเทวทัตห้ามเป็นเทวดาองค์คลีมานปล้นหัวแม่มือปตาจลาหนีตามผัวยอดไหมถ้ายอมศึกษาศาสนาอย่างนี้ยอมจะได้ปัญญาถ้ายอมศึกษาประวัติศาสตร์ศาสนาประวัติศาสนามันก็เลยมาแล้วจริงพระพุทธเจ้าเกิดจริงรู้จริงตายจริงเมื่อ 2,500 กว่าปีแต่ปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าคุณจะรู้ธรรมะหรือจะฆ่าธรรมะจะเกิดกิเลสหรือจะกิเลสตายมันก็เกิดที่อายตนะ6สวรรค์6ชั้นจตุมหาราชคือธาตุ4ดินน้ำไฟลมถ้าเมื่อดินน้ำไฟลมผสมกันอยู่ได้วิญญาณมันก็อยู่ในนี้ได้ถ้าดินน้ำไฟลมมันแตกวิญญาณมันก็หนีไปเลยนะแต่แสดงว่าวิญญาณมันอาศัยอะไรอาศัยจตุมหาราชคือธาตุ4ดินน้ำไฟลมดาวดึง32ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับเพิ่งไปนี่อาการ32มีจิตเป็น33เรียกว่าดาวดึงอาการ32ถ้าแขนไม่กุดขาไม่ด้วนหูไม่หนวกตาไม่บอดสมองไม่ว่านี่ก็เป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงยามาแปลว่าจมูกคนที่จะสวรรค์ชั้นยามาเนี่ยชอบดมของหอมอันนี้สวรรค์ชั้นยามาชั้นจมูกชั่วคู่ชั่วยามตุสีตาแปลว่าหูคนไหนชอบร้องรำทำเพลงคนนั้นจะได้เกิดสวรรค์ชั้นดุสิตเห็นไหมนิมาลาดีคือใจชอบคิดปะลินิมิตเสดมานสมองไม่ต้องคิดเขาคิดให้หมดแล้วอันนี้อาตมาใช้ภาษาในศาสนาเรียกว่ามุนกัดจายคุยกับญาติโยมเพราะฉะนั้นอาตมาเองพูดมาเนาะตั้งใจเตรียมมาตั้งเยอะเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยดูดิไม่จบแล้วเอาไว้งวดต่อไปก็แล้วกันหลวงพ่อโยมจะเมื่อยแล้วพอแล้วยังอ้าวประนมมือขึ้นว่าตามนะคนไปนิพพานเบิกบานหัวใจคนเป็นอันธพาลฟุ้งซ่านหัวใจอุ้มพระอรหันต์เข้าบ้านนิพพานสถานกุ้งบ้านคือตัวเรามีบ้านคือตัวเราจิตอยู่ข้างในจิตจะสงบสะอาดฉลาดอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาศีลหนักแน่นรักษากายกับวาจาสมาธิสงบรักษาจิตใจปัญญาฉลาดรักษามันสมองศีลสมาธิปัญญาศีลหนักแน่นสมาธิสงบปัญญาฉลาดข้าพเจ้าทั้งหลายมาฉลองที่วัดสังฆทานต้องการ3สิ่งนี้เป็นโอวาทปฏิโมกสัพพปาปัสสะอกัลลนังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธศาสนังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าหนักแน่น
สงบฉลาดคือศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ว่ามารับศีล5ไปแล้วรักษาศีลแล้วไม่ใช่ถ้าโยมยังไม่หนักแน่นยังไม่รักษาศีลมาหลับตาอยู่ในวัดสังฆทานตั้งหลายปีแล้วถ้าโยมยังฟุ้งซ่านยังขี้โมโหอยู่แสดงสมาธิไม่เกิดเพราะนั้นสมถะสงบวิปัสสนาฉลาดสมถะเป็นสมาธิวิปัสสนาเป็นปัญญาสมถะข่มกิเลสสมาธิวิปัสสนาฆ่ากิเลสสมถะไปเกิดพรหมโลกวิปัสสนาไปนิพพานโยมจำได้เลยมันว่าสังฆทานจำสมถะกับวิปัสสนาสมถะแปลว่าอะไรสงบวิปัสสนาแปลว่าอะไรฉลาดสมถะเอาไว้ทำไมข่มกิเลสวิปัสสนาเอาไว้อะไรฆ่ากิเลสสมถะไปเกิดที่ไหนพรหมโลกวิปัสสนาไปนิพพานถ้าโยมจะรู้จักนิพพานเนี่ยพระนิพพานนั้นหวานที่สุดเป็นมนุษย์ต้องรู้จุดนิพพานไม่รักไม่เกลียดแต่สงสารเมตตาตลอดการนิพพานสงบเย็นมีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสพบใครยิ้มให้ได้เห็นนิพพานคือคนใจเย็นเว้นจากความชั่วไม่มั่วอบายข้าจะยิ้มแย้มแจ่มใสข้าจะให้อภัยแก่ทุกผู้ข้าจะทำดีแม้ศัตรูข้าจะอยู่ได้เมตตากรุณาข้าจะรักทุกคนข้าจะไม่ดิ้นรนด้วยตัณหาข้าจะทำพูดคิดได้เมตตาข้าจะสร้างปัญญาให้กล้าข่มนี่คืออุ้มพระอรหันต์เข้าบ้านนิพพานสถานกรุงหมดเวลาขอเจริญพรสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบในความเมตตาของหลวงพ่อดร.พมหาทองรัตน์เจ้าค่ะต่อไปขอนิมนต์ค่ะหลวงพ่อพระครูปราชญ์ภิรินทร์ศรีวัฒโนท่านเจ้าว่าวัดสังฆทานถวายเครื่องพระไตรไทยธรรมหลวงพ่อคงแสดงถวายเจ้าค่ะหลวงพ่อโชคดีขอบุญด้วยนะแบ่งบุญอิตาลีให้หลวงพ่อได้เยอะด้วยแบ่งให้ทุกคนด้วยนะ Thank you Thank you หลายสาธุภาษาอิตาลีเขาไม่ว่า Thank you นะเขาว่าไงหลวงพ่อเขาว่า Grazie Grazie กล้าเสียถ้าเจอหน้ากันสวัสดีเขาว่าเช้าค่ำเขาก็ว่าเช้าภาษาอิตาลีแปลกเนาะสาธุเจ้าค่ะไม่เหมือนบ้านเราเอ้ารับพรรับพรนะขอบุญนี้ไปถึงหลวงพ่อสังวาลด้วยนะหลวงพ่อสนองด้วยไปถึงญาติโยมทั้งหลายที่อุปถัมภ์วัดสังฆทานให้เจริญรุ่งเรืองเนาะจากป่ามาจงเป็นสถานที่ลำมริยะสถานอย่างนี้อาตมาชื่นชมถวายระฆังดังเฉพาะบริเวณวัดถวายวิทยุโทรทัศน์ให้หลวงพ่อสนองดังก้องบ้านก้องเมืองถวายระฆังดังเฉพาะบริเวณวัดถวายคลื่นวิทยุโทรทัศน์ดังก้องบ้านก้องเมืองนี่วัดสังฆทานดังเพราะมีวิทยุมีโทรทัศน์ยะถาวะลีวะหาปูลาปะลิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนาลโสยะถามณิโชติลโสยะถาภาวะอภิวาตนาสีลิสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโลธัมมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุค่ะก็ค่ะกราบในความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากหลวงพ่อนะคะดร.พมหาทองรัตน์รัตนวรรณโวซึ่งท่านเมตตามาแสดงธรรมนานมากนานมากเจ้าค่ะเพราะว่าเดิมนั้นก็อยู่วัดช่วยมาตั้ง30ปีก็ได้เห็นพระอาจารย์แล้วท่านก็ไม่เปลี่ยน
ท่านยังท่านจนผ่องใสและเสียงน่าฟังเหมือนเดิมตลอดเลยเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุแล้วท่านก็เมตตากับทางพระสังฆทานมาโดยตลอดนะคะท่านมากราบพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุค่ะกราบในความเมตตาเจ้าค่ะสำหรับท่านที่จะบูชาธรรมเรียนเชิญเลยนะคะเรียนเชิญนะคะใครจะมาเพิ่มเติมก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะได้มอบให้คนขับรถของท่านพ่อจ๊ะพ่อค้างที่นี่ไหมเจ้าค่ะกลับเลยเจ้าค่ะพ่อบอกจะออกไปออกทีวีแต่เช้าพรุ่งนี้ช่องไหนเจ้าคะไปออกทีวีพุทธศาสนาโลกแต่เช้าเลยเขานิมนต์อาทิตย์จะเพิ่มอีกร้อยหนึ่งให้ทำให้พี่ชายอีกไหมคะแม่ให้มีอีกไหมคะด้านหลังจะไปแล้วค่ะสาธุค่ะสำหรับการพิธีการสวดมนต์นะคะเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุกราบในความเมตตาของครูบาอาจารย์ด้วยสังฆทานทุกรูปเจ้าค่ะเพราะว่าท่านก็ได้เมตตานำเราสวดมนต์ทุกวันแล้วจากนั้นเราก็ได้โชคดีได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์นะคะวันนี้ดร.มหาทองรัตน์รัตนวันโนท่านก็เมตตายากมากทีเดียวค่ะยังไม่หมดค่ะก็ถือว่าเป็นเรียกว่าบุญซ้อนบุญเลยนะคะเราบูชาธรรมนะคะพระเดชพระคุณนะคะหลวงพ่อก็จะนำไปเป็นรางวัลให้กับสามเณรนะคะที่มีความตั้งใจนะคะแล้วก็ที่ท่านได้ดูแลนะคะอุปการะไว้นะคะนี้ก็ถือว่าเป็นบุญที่เราได้มีครูบาอาจารย์ต่อบุญให้เราอีกนะคะก็ขอโมทนาสาธุค่ะป้าเล็กก็รับโทรศัพท์จากน้องหน่อยมีโทรศัพท์เข้ามาป้าเล็กขาทำให้หน่อยร้อยหนึ่งน้องหน่อยยินดีค่ะได้ฝากไปแล้วนะคะเติมไปสาธุค่ะสาธุบุญกุศลนะคะเราทำไว้ไม่ไปไหนแล้วก็เป็นอริยทรัพย์เพราะนั้นเราจะอุ้มพระนิพพานเข้าบ้านเราก็ต้องมีทานศีลภาวนานะคะสาธุสาธุค่ะอุ้มอะไรนะอุ้มพระเข้าบ้านพระนิพพานอุ้มพระอรหันต์เข้าบ้านนิพพานจะทานกรุงนมัสการของพระธาตุขันแข็งแรงเจ้าค่ะสาธุสาธุค่ะสาธุสาธุท่านก็เมตตาเนาะ
ให้หลวงปู่เนี่ยหลวงปู่พระมหาธรรมรัตน์เนี่ยยังไงเสียงท่านน่าฟังบอกมือท่านพูดถึงบุพเพสันนิวาสพวกเราก็หัวเราะกันนะแม้ไม่มีกาลเกตไม่มีนะคะท่านมีถึงว่าสาธุค่ะขอบคุณค่ะสำหรับนักบวชของเราเชิญในบทแก้วค่ะ